สวัสดีครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการในการใช้ในส่วนของตัวหมดบัตรดีเลย์นะซึ่งไอ้เจ้าตัวหมดบัตรดีเลย์ตอนนี้นะผมซื้อมาจากตัว Lazada นะราคามันจะอยู่ที่ประมาณสัก1,000 กว่าบาท1,000 ต้นๆ นะประมาณ1,000-1,200แล้วแต่ช่วงของโปรโมชั่นที่มันขายนะครับก็เหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะทำการส่งคำสั่งหรือควบคุมในส่วนของตัวการเปิดปิดดีเลย์นะครับผ่านทางตัวหมดบัตรโปรโตคอลได้เราจะต้องมีในส่วนของตัวนี้นะก็คือตัว USB to RS485 นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ไฟเลี้ยงนะครับซึ่งในส่วนของตัวไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับมันจะใช้ไฟ DC ขนาด12 โวลต์นะครับตอนนี้นะครับตัวอุปกรณ์ตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับเราจะปรับตัวแอดเดสของมันให้มันเป็นแอดเดสตัวที่1 นะครับวิธีการปรับตัว address ของตัวหมดบัตรดีเลย์ก็ให้เราปรับในส่วนของตัว dip switch นะครับตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งหมดอยู่6ตำแหน่งนะครับทั้งหมดอยู่6ตำแหน่งนะครับคือเริ่มจาก A0 ไปถึง A6 ตัวที่ A5 นะครับก็ถ้าสมมติเราจะปรับเป็นตำแหน่งที่1เราก็ทำการเลื่อนในส่วนของตัว dip switch นะครับตำแหน่งที่1ให้มันเป็นเลข1นะครับส่วนตำแหน่งที่2ถึง6ก็ให้มันลงมาเป็นเลข0นะครับก็คือมันเป็นเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10ดิจิตของการเรียงตำแหน่งที่1ก็คือ2ยกกำลัง0นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึง2ยกกำลัง62ยกกำลัง0ก็คือ1นะครับ2ยกกำลัง1ก็คือ2นะครับ2ยกกำลังนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึง2ยกกำลัง6นะครับก็หลังจากที่เราปรับในส่วนของตัว address set ก็ให้เราทำการต่อในส่วนของตัว USB to RS485 เข้าไปตรงช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะให้เราไปทำการตรวจสอบพอร์ตของการเชื่อมต่อของตัว USB to RS485 ตัวนี้ว่ามันเชื่อมต่ออยู่ที่คอมไหนนะครับก็เหมือนเดิมครับ property ที่ mycom นะครับคลิกขวา property แล้วก็เลือกที่ device manager นะแล้วก็เลือกไปที่คำว่าพอร์ตนะครับตอนนี้นะตัว USB to serial ของเราก็จะเชื่อมต่ออยู่ที่พอร์ตที่เป็นคอม8นะครับต่อไปให้เราใช้ในส่วนของตัวโปรแกรมที่เป็นโหมดบัสแกนนะครับซึ่งไอ้ส่วนตัวโปรแกรมโหมดบัสแกนผมก็ใช้เป็น CAS โหมดบัสแกนเนอร์นะครับผมก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปทำการค้นหาในส่วนของตัวอุปกรณ์ตัวนี้ว่ามันต่ออยู่ที่ address ตัวที่1จริงหรือไม่นะครับวิธีการก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะแล้วก็เลือกไปที่ discover นะครับตรง serial นะครับโหมดบัตร RTU ตรงเนี้ย COM port เราเลือกเป็น COM 8นะครับก็คือไอตัว USB to serial ของเราตัวเนี้ยมันเชื่อมต่ออยู่ที่ COM 8นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว baud rate นะครับ default หรือค่าเริ่มต้นของตัว relay นะครับก็จะใช้เป็น 9,600 นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของตัว baud rate หรืออัตราการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์มาหาตัว relay เนี่ยก็ให้ดูที่คู่มือของตัวอุปกรณ์หรือตัว relay ว่าเขาสามารถที่จะกำหนดเป็นรูปแบบไหนบ้างนะครับก็ดูในส่วนตัวคู่มือไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว address ที่สแกนก็ให้มันเริ่มสแกนจาก0นะครับในตอนนี้เราจะสาธิตวิธีการสแกนจาก0ไปถึงประมาณสัก2แล้วกันนะเพราะว่าเรากำหนด address เป็น address 1นะว่าช่วงระหว่าง0ไปหา2เนี่ยก็คือ3 address มันจะเจอในส่วนของตัว address ของตัวอุปกรณ์ตัวนี้หรือเปล่านะครับพอกำหนดเสร็จแล้วเราก็กดที่สแกนนะครับมันจะใช้เวลาสแกนสักพักหนึ่งนะครับประมาณ20 กว่าวินะ24 วินาทีนะครับ device นะ address ตัวที่1นะครับนะครับเราก็จะเห็นว่านะตอนนี้เราสแกนเจอในส่วนของตัวอุปกรณ์แล้วก็คือdevice ตัวที่1นะครับฟังก์ชันที่มันใช้ในการอ่านนี่คือฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชัน3นะครับเราก็จะสต็อปไปนะครับพอเรารู้ในส่วนของตัว address เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็ไปเปิดในส่วนของตัวโปรแกรมที่เป็นโหมดบัตรโพลขึ้นมานะครับโหมดบัตรโพลขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะให้เราไปที่connection นะแล้วก็ connect นะแล้วให้เราทำการเลือกในส่วนของตัววิธีการเชื่อมต่อนะในที่นี้เราก็ใช้วิธีการเชื่อมต่อผ่านทาง serial port นะครับ
แล้วก็ serial setting นะครับเราก็เลือกที่เป็น compare นะครับในส่วนของตัว baud rate ก็เป็น 9,600 นะครับ data bit นะครับก็จะเป็น8 bit นะครับแล้วก็ parity check ก็จะเป็น none stop bit เท่ากับ1นะครับส่วนโหมดก็จะเป็น RTU นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคไปนะครับเมื่อกี้ลืมครับลืมเอาใหม่ลืมปรับในส่วนของรูปแบบการแสดงผลให้มันเป็นชุบๆถูกแล้วนะครับโอเคนะครับต่อมาให้เราไปที่setup นะครับแล้วก็เลือกที่ line definition นะครับ slab id นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวที่1นะครับตัวที่1แล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่เราใช้จะเป็นฟังก์ชันในการเขียนค่านะครับก็คือเป็นฟังก์ชันในการควบคุมการเปิดปิดในส่วนของตัวรีเลย์นะครับเราก็เลือกมาที่เป็นฟังก์ชันที่06นะ Byte Single Register นะครับเสร็จแล้วตรง Address ตรงนี้ให้เราปรับเป็น1นะครับแล้วก็ในส่วนของ Quantity ก็คือจำนวนก็คือ1นะครับให้เรานำเครื่องหมายที่เป็น Read Write Enable ออกนะครับแล้วก็รูปแบบของการแสดงผลที่เป็น Display ตรงนี้นะครับให้เป็นรูปแบบของเลขฐาน16นะครับเสร็จแล้วก็apply นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็เรามาปรับในเรื่องของรูปแบบการแสดงผลตรงนี้ให้มันเป็นวิวสักประมาณ100นะครับกดโอเคไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่เมนูฟังก์ชันแล้วก็ test center นะครับต่อมาเราจะส่งคำสั่งในการควบคุมการสั่งปิดในส่วนของตัวรีเลย์นะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด16 channel นะครับ16ช่องนะครับซึ่งการเรียงของมันมันก็เรียงอันนี้คือ channel ที่1นะ channel ที่1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9 10 11 12 13 14 15 16นะครับซึ่งมันก็จะมีในส่วนของตัวไฟล์สถานะบอกแต่ละ channel ว่า channel ไหนติดอยู่นะ channel ไหนเปิด channel ไหนเปิด channel ไหนปิดอยู่มันก็จะมีไฟสถานะตรงนี้นะเริ่มต้นสถานะตรงเนี้ยทุก channel มันก็จะปิดอยู่ทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะมาสาธิตวิธีการในการส่งคำสั่งในการเปิดตั้งแต่ channel ที่1ไปจนถึง channel ที่16นะครับวิธีการใช้งานคำสั่งของตัวโหมดบัตรมันจะมีรูปแบบของการใช้งานคำสั่งคือ 1. เราจะต้องกำหนดในส่วนของตัว address คือตัวที่1ใช่มั้ยครับแล้วก็นี่คือ command นะ command ก็คือ06คือ write register นะครับอันนี้คือ delay นะครับอันนี้คือ0หมายเลขหรือ channel ของตัว relay นะครับซึ่งเราก็จะไล่ไปตั้งแต่1ไปถึง16นะครับอันนี้เราก็ใส่เป็น01นะครับอันนี้เป็นคำสั่งในการเปิดคำสั่งในการเปิดนะครับก็คือ01นะคำสั่งในการปิดก็คือ02นะครับอันนี้คือ crc checkนะครับรูปแบบของคำสั่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือ01คือ address นะหรือตัวอุปกรณ์ตัวที่1นะครับแล้วก็06ก็จะเป็นคำสั่งในการเขียน register นะครับแล้วก็00นี่จะเป็น delay อันนี้คือ channel ของตัว relay หรือช่องของตัว relay ช่องที่1นะครับอันนี้เป็นคำสั่งในการเปิดนะครับ01ถ้าเป็นปิดก็คือ02อันนี้คือ CRC check นะครับเสร็จแล้วนะครับเรากดส่งคำสั่งเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่าไฟตัวรีเลย์อันที่1ก็จะติดนะครับถ้าเราใช้ในส่วนของตัวมิเตอร์วัดในส่วนของตัววัดที่เป็นโอห์มนะครับหรือความต้านทานในช่องที่1นะครับที่1ช่องนี้นะครับช่องนี้คือไอ้เจ้าตัวรีเลย์เนี่ยจะมีพอร์ตสำหรับต่อเอาท์พุตอยู่ด้วยกัน3พอร์ตคือมี NC มี Common แล้วก็ NO นะครับซึ่งถ้าเราใช้ในส่วนของตัวมิเตอร์วัดนะครับจากตำแหน่งเดี๋ยวปล่อยไปที่วัดโอวัดความต้านทานนะครับนะครับถ้าสมมตินะครับสวิตช์มันเชื่อมต่อกันอยู่นะมันก็จะมีเสียงดังประมาณนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวค่าที่วัดได้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับก็เดี๋ยวผมจะลองวัดในส่วนของตัว
ปกตินะสถานะของตัวรีเลย์ถ้าเป็นฝั่ง common กับ NC มันจะ connect กันอยู่นะในสถานะที่รีเลย์มันปิดอยู่นะเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการปิดแป๊บนึงแล้วก็วัดให้ดูนะครับปิดไปก่อนนะปิดไปก่อนคำสั่งปิดคือ02นะครับถ้าเราลองวัดดูนะครับสถานะการเชื่อมต่อของสวิตช์อันแรกคือ NC อันที่2คือ common อันที่3คือ NO นะครับสถานะของสวิตช์ระหว่าง common กับ NC มันจะต่อกันอยู่นะเห็นไหมครับมันก็จะมีเสียงนะมันก็จะมีค่าของความต้านทานขึ้นนะแล้วก็สถานะของตัว common กับ NO มันจะไม่ได้ต่อกันอยู่นะมันจะขาดออกจากกันอยู่นะครับถ้าสมมติเมื่อใดก็ตามเราส่งคำสั่งในการเปิดตัวรีเลย์เข้าไปนะพูดง่ายคือเหมือนถ้าสมมติเป็นสวิตช์ไฟที่บ้านใช่ไหมครับเราก็จะใช้วิธีการเดินไปเปิดไปกดสวิตช์นะครับพอเรากดสวิตช์ปุ๊บสถานะของตัวสวิตช์มันก็จะต่อกันนะฝั่งที่เป็นคอมมอนมันก็จะเด้งมาฝั่งที่เป็นNO นะครับแล้วไฟกระแสไฟก็จะไหลเข้าในส่วนตัวอุปกรณ์นะครับถ้าเราไปวัดในส่วนของฝั่งที่เป็นNC นะตอนเนี้ยนะคือสวิตช์ตอนเนี้ยมันเด้งกลับมาทางฝั่งที่เป็น NO common common แล้วก็มาที่ NO นะครับมันก็เลยทำให้สวิตช์ฝั่ง common กับ NC ในสถานะที่เราส่งคำสั่งในการเปิดตัวรีเลย์ไปนะมันขาดออกจากกันนะครับถ้าสมมติเราส่งคำสั่งในการปิดเข้าไปนะครับสถานะของสวิตช์ฝั่ง common กับตัวNC มันก็จะต่อกันนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือการวัดในส่วนของตัวค่าความต้านทานนะครับต่อไปนะครับเราจะสาธิตวิธีการในการส่งคำสั่งในการควบคุมการสั่งเปิดตัวรีเลย์ตั้งแต่ channel ที่1ไปจนถึง channel ที่16นะครับ channel ที่1ก็อันนี้คือ channel นะอันนี้คือ channel หรือช่องของรีเลย์ช่องที่1อันนี้คือคำสั่งเปิดนะอันนี้คือ CRC check นะครับก็ส่งเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น02นะครับ03 04นะครับ05 06 07 08ศูนย์เก้าทีนี้ช่องที่10นะช่องที่10ช่องที่10ไปถึงช่องที่16นะครับเนื่องจากมันเป็นตัวเลขฐาน16เนาะตัวเลขฐาน16ตัวเลข10ของตัวเลขฐาน16มันจะแทนด้วยตัว A นะครับถ้าสมมุติเราใช้คำสั่งพิมพ์เลข10เข้าไปตรงๆเลยเงี้ยถ้าเราส่งคอมมานด์ไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวนะ10มันก็จะไม่ติดนะครับเห็นไหมครับตรงสถานะของไฟล์ CH10 ตรงนี้มันจะไม่ติดนะครับซึ่งไอ้ตัวเลขฐาน16ของถ้าเป็นตัวเลข10มันก็คือตัว A นะครับตัว A นะตัว A ก็คือ 0A นะแล้วก็ส่งคำสั่งเข้าไปเห็นไหมครับช่องที่11มันจะเป็นตัว B นะครับ 0B นะครับ12ก็จะเป็น C นะครับถ้าใครเคยเรียนเลขฐานก็จะรู้ว่าถ้าเป็น A จะแทนเลข10 B จะเป็นเลข11นะครับ12 13 14 15ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้B C D D นะครับแล้วก็ D แล้วก็ E แล้วก็ F นะตัวสุดท้าย E นะครับแล้วก็F นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในส่วนของการสั่งคำสั่งในการเปิดนะทั้งหมดทั้ง16ช่องเนี่ยก็คือไล่จาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ก็จะเปิดทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเราใช้ในส่วนของตัวมิเตอร์วัดค่าความต้านทานระหว่างตัวขาที่เป็นcommon กับ NO นะครับมันก็จะต่อกันอยู่เพราะว่าเราเปิดตัวสวิตช์ทั้งหมดถ้าสมมติเราจะปิดนะสมมติผมจะไล่ปิดจาก16เป็นต้นมานะครับคำสั่งปิดก็คือ02นะครับตรงนี้นะ02นะครับไล่ปิดนะครับ02นะครับ
e นี่ e นะครับอันนี้คือ d นะครับนี่คือ c อันนี้คือ b นะ b อันนี้คือช่องที่10นะ10ก็คือ a นะครับนี่ก็เป็น98เอ้าไฟหลุดแป๊บนึงนะครับไฟ12โวลต์หลุดมีการสปาร์คตบแป๊บนึงเฮ้ยแทบเมื่อกี้ถึงไหนแล้ว8มันปิดอยู่สมมติว่าคำผมปิดหมดแล้วแหละนะครับผมปิดหมดแล้วนะครับผมปิดหมดแล้วนะผมสมมติว่าผมปิดหมดแล้วนะครับคือให้เราจำรูปแบบคำสั่งดังนี้ครับคือในเรื่องของการใช้งานคำสั่งตัวโหมดแบบมันจะเป็นการใช้งานคำสั่งทั้งหมด8บิตไม่ใช่8บิตสิ8ไบต์รูปแบบของคำสั่งมันจะมี8ไบต์ด้วยกันนะครับอันที่1นะครับ2ไบต์แรกนะมันจะไม่ใช่คำสั่งนะ2ไบต์แรกมันจะเป็นการกำหนด address นะครับของตัวอุปกรณ์นะครับ2ไบต์ถัดมาจะเป็น command หรือคำสั่งนะครับก็คือถ้าเป็นคำสั่งในการเขียนหรือ write register ก็คือคำสั่งที่เป็น06นะครับแล้วก็2ไบต์ถัดมานะก็จะเป็น delay หรือค่าหน่วงเวลานะครับ2ไบต์ถัดมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น command หรือคำสั่งถ้าโทษที2ไบต์นี้จะเป็น channel หรือช่องของตัวอุปกรณ์ว่าช่องยกตัวอย่างเช่นนะ0นั่นคือ relay ช่องที่1นะครับถัดมาลองสุดท้ายตัวนี้ก็คือตัวสุดท้ายนะครับก็คือคำสั่งในการเปิดถ้าเป็นคำสั่งในการปิดก็คือ02แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ crc check นี่ครับรูปแบบของการใช้ก็จะประมาณนี้นี่ครับก็สำหรับวิธีการใช้งานในส่วนของหมวดบัตรสาธิตวิธีการใช้งานในส่วนของตัวหมวดบัตรรีเลย์นะครับในการควบคุมการเปิดปิดรีเลย์ทั้งหมด16 channel ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีคำถามว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของตัวที่เป็นหมวดบัตรรีเลย์เพราะว่า1แหละถ้าเป็นการสื่อสารผ่านทางโปรโตคอลที่เป็นหมวดบัตรก็คือข้อดีของมันคือ1ระยะทางมันก็จะได้ไกลถึงประมาณสักประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็จำนวนของตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อมันก็จะกำหนดได้สูงสุด64อุปกรณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานสายสัญญาณมันจะใช้สายสัญญาณในการส่งข้อมูลนะที่เป็นแบบอนุกรมนะครับจำนวนแค่2เส้นก็คือสาย A กับสาย B นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับวิธีการในการสาธิตวิธีการในการใช้งานในส่วนของตัวโหมดบัตรดีเลย์นะ16ช่องก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อน